หัวดำนะยัดไก่ร้อยกระทงนั้นกระดองสั้นนะคะคุณแม่ใจเย็นนะคะได้ดูดอกค่ะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเขาปลานะครับมาหาเห็ดปลวกครับไปลุ้นน้ำกันนะครับว่าหิมะมาครับมื้อนี้มันมาน้ำกันค่ะคือขางามแต่งามครับหัวดำนะยัดไก่ร้อยกระทงนั้นกระดองสั้นนะคะคุณแม่ใจเย็นนะคะได้ทุกดอกค่ะหวานกรอบค่ะหวานกรอบบ่มวยใหญ่เนาะนี่ก็โอเคเหรอจินถ้าบ่เบิ่งดีๆเดี๋ยวบ่เห็นพออีกหม้อนึงเหรอครับนี่มันกับหม้อบ่ใหญ่หรอครับมันเกิดเป็นย่อมๆจังซี่เนี่ยนี่ครับมันเป็นดอกจังซี่ครับมาเด้อพี่น้องเด้อนี่คือแม่งัดทั้งงัดทั้งงัดครับมาน้ำกันกับบั่นน้องแซ่บอีดีชาแนลเนาะแล้วก็หม้อหน่อยชาแนลแน่ค่ะงามครับพี่น้องดอกหน่อยหน่อยนึงงามบนหูเถอะค่ะโอ้โหนี่เป็นไงเห็ดมันขึ้นบ่ได้ครับมันดินแกนบดนี่พี่น้องมุ้งหันได้10กว่าดอกครับไปกันต่อครับงานขับมาก่อนแตกเห็ดนะพี่น้องดอกเป็นเห็ดหัวดำนะครับดอกงามแล้วเห็นได้ดอกอยู่ด้วยครับแต่มันต้องเดือดรูดเอาบอกตัวค่ะปวกจอดปวกกินครับเนี่ยปวกจอดยังมีซองเนี่ยปลาที่ถนนเนี่ยครับนุ่มนี่หลายดอกครับเนี่ยเด็กแก่เนี่ยก็ต้องแน่นดีดแน่นแผ่น
ห็นแบบนี้ขามันหักครับขาหักมั้ยเฮียงได้ที่ไหนขายไปเนาะมือขายอยู่บุกเลยที่ไหนกวนเอาก็เพิ่นดิดินเหนียวครับได้บ่สุดดอกครับบ่เคยขุดได้สุดแต่แถมมันไอ้จาปวกเด้อครับนี่เห็นมั้ยครับเนี่ยหาเองจุดนึงแท่งไปสุดเม็ดก็ยังบ่ทันไอ้สุดขายครับมาขับแตกแห้งๆหน่อยเห็ดนี่จะตรวจสองดอกนี่ดอกนี้เลยดินแก้นครับกรอบคักพี่น้องโอ้กินเห็นบ่ได้งามแม่เกลือมันบ่ค่อยหลายดอกมันได้ดอกครับหนึ่งหัวสามสี่หัวครับพี่น้องแก่นครับเราเฮ็ดจำนี่มันกรอบครับเราต้มใช้มะม่านะครับแมนบ่แตกนี่พี่น้องมาแมนบ่มาแมนแล้วครับนี่ดอกเดียวเกือบโยกดอกเดียวจิ้มมะเขาครับเด่นสันนึงเนาะบ่เคยได้เงาเทียวันบ่แม่นนั่นแกเห็ดพี่น้องกินเบิ่งคือหัวเห็ดนี่ก็เกิดเป็นหมู่เกิดใหญ่ๆกันครับเห็ดงามมีได้พี่น้องแต่มันขึ้นบ่หลายครับสิได้มาจอบไม้แล้วครับ
นี่ครับหมูนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับเห็นงามๆไหมครับมาหอดบ้านแล้วครับนี่ก็เป็นผลงานของเฮามื้อนี้เนาะครับก็ถือว่ามันอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะครับ